99/64 คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านเทพราชนครนะคะมีโอกาสว่างๆแวะมาได้เลยนะคะเพื่อนคนไหนมือชาบ้างครับยกมือขึ้นมือชามีหลายสาเหตุนะครับแต่ที่เจอกันบ่อยๆจะเกิดจากเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับกับโรคที่มีชื่อเก๋ๆว่าคาร์เปลทันเนลซินโดรมคาร์เปลทันเนลซินโดรมคืออะไรและมือชาแบบไหนที่จะสงสัยโรคนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ DRK Channel สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DRK Channel กับผมหมอเต้คิจ้าครับโรคเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับมีชื่อเต็มๆว่าคาร์เปลทันเนลซินโดรมหรือบางคนเรียกย่อๆว่า CTS ครับมือของเราจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยง2เส้นโดยฝั่งด้านคนนิ้วก้อยและนิ้วนางจะมีเส้นประสาทที่ชื่อว่าอัลน่าเนิร์ฟมาเลี้ยงครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคนนิ้วโป้งจะมีเส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟมาเลี้ยงโดยจะเลี้ยงทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางอีกครึ่งนิ้วครับเป็นนิ้วนางนี่ดีเนาะมีเส้นประสาทมาเลี้ยงทั้ง2เส้นแน่โดยเส้นประสาทมีเดียนที่มาเลี้ยงฝั่งคนนิ้วโป้งนี่เองที่ถูกกดทับได้บ่อยครับแล้วก็จะเป็นสาเหตุของโรคคาร์เปลทันเนลซินโดรมแล้วอะไรเป็นตัวมาทับเส้นประสาทของเราล่ะโรคเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับหรือว่าคาร์เปลทันเนลซินโดรมมีหลายปัจจัยมาประกอบกันครับไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมโรคเรื้อรังหรือว่าการใช้งานที่มีการงอและก็เหยียดหรือว่ากำมือติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบและหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นทำให้เส้นเอ็นที่อยู่ในโพรงข้อมือที่เรียกว่าคาร์เปลทันเนลถูกบีบรัดส่งผลให้เกิดอาการปวดและก็ชาจนถึงอาจมีกล้ามเนื้อที่บริเวณมืออ่อนแรงได้ครับโอเคใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคคาร์เปลทันเนลซินโดรมโรคนี้มักเกิดในกลุ่มคนที่มีอาชีพหรือว่าทำกิจกรรมที่มีการใช้ข้อมือหรือว่านิ้วมือ3แบบเดิมๆบ่อยๆครับ Yes ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เมาส์เป็นเวลานานเล่นโทรศัพท์มือถือก็คือโรคนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งในโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองครับ Oh no การทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าหรือว่ารีดผ้าการใช้มีดสับอาหารการเย็บผ้าปักผ้าหรือกีฬาบางประเภทเช่นกอล์ฟเทนนิสแบดมินตันหรือแม้แต่การเล่นไพ่บ่อยๆก็ด้วยนะครับ oh, no. โรคนี้ยังสามารถพบในช่วงที่สตรีตั้งครรภ์หรือว่าพบในคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไทรอยรวมถึงโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังเช่นโรครูมาตอยด์ได้เช่นกัน okay. มือชาแบบไหนถึงสงสัยคาร์เปลทันเนลซินโดรมอาการเด่นของคาร์เปลทันเนลซินโดรมคือความรู้สึกชาครับอาจจะชารู้สึกน้อยลงหรือบางคนอาจจะรู้สึกปวดแสบเหมือนถูกเข็มทิ่มที่บริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางแต่ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับนิ้วก้อยนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของโรคนี้เลยโดยอาการมักจะเป็นในมือฝั่งที่เราถนัดแล้วก็จะค่อยๆมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆแบบช้าๆผู้ป่วยอาจเริ่มชามือในตอนกลางคืนชาหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าหรือว่าเป็นหลังทำกิจกรรมที่ใช้ข้อมือเป็นระยะเวลานานๆจนบางครั้งอาจจะต้องสะบัดข้อมือเพื่อให้หายชาหรือเมื่อเป็นเยอะขึ้นอาจทำให้อาการมืออ่อนแรงกำมือไม่แน่นหยิบอะไรก็ของหลุดมือได้ง่ายอันนี้อันตรายมากครับเราเช็คตัวเองเบื้องต้นยังไงว่าเป็นโรคคาร์เปลทันเนลซินโดรมเราสามารถตรวจเช็คกันได้เบื้องต้นง่ายๆว่าเราเป็นโรค CTS หรือเปล่าโดยเทสที่ชื่อว่าฟาเรนเทสครับฟาเรนเทสมีวิธีทำก็คือให้เพื่อนนำหลังมือมาชนกันแบบในรูปนะครับโดยเมื่อชนกันแล้วให้เรางอข้อมือ90องศาแล้วก็ค้างไว้ประมาณ1นาทีครับหากเพื่อนๆมีอาการชาหรือว่าปวดบริเวณฝ่ามือหรือว่านิ้วมือ4นิ้วแบบที่บอกไปอันนี้ก็จะสงสัยว่าเป็นโรคนี้มากขึ้นแล้วนะครับ Yes ถ้าหากยังไม่แน่ใจแนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับแพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติมรวมถึงอาจพิจารณาการตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าหรือว่าตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาทเพิ่มเติมครับโอเค
มือชาแบบไหนควรพบแพทย์ถ้าการมือชาจาก carpal tunnel syndrome ของเราไม่เป็นบ่อยมากนักไม่ได้รบกวนการทำกิจวัตรประจำวันของเราไม่ถึงกับปวดชาทั้งวันทั้งคืนอันเนี้ยเราอาจเริ่มแก้ไขที่สาเหตุเบื้องต้นด้วยตนเองตามปัจจัยเสี่ยงที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้นนะครับแต่เพื่อนๆชามากขึ้นจนทำงานไม่ได้ปกติโดยเฉพาะหากมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วร่วมด้วยอันเนี้ยแนะนำให้พบแพทย์โดยด่วนครับเพราะหากไม่รับการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงทีเส้นประสาทบริเวณข้อมือของเราก็อาจอักเสบเรื้อรังจนอาจไม่ฟื้นสู่สภาพปกติก็เป็นได้ครับ Oh, no. และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมือชาอาจมีโรคที่มีอาการคล้ายกันอีกหลายโรคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกต้นคอเสื่อมหรือว่าเป็นโรคเส้นประสาทอักเสบจากโรคเบาหวานหรือมือชาที่เกิดจากการขาดวิตามินบางชนิดการให้คุณหมอท่านช่วยดูด้วยก็อาจจะดีที่สุดนะครับ yes. carpal tunnel syndrome มีการรักษายังไงการรักษาเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับในช่วงแรกต้องหยุดพักกิจกรรมที่เป็นต้นเหตุก่อนครับร่วมกับอาจใช้การประคบเย็นใน 1-2 วันแรกหลังเกิดอาการอาจพิจารณาใช้เฟือกพยุงข้อมือที่เรียกว่าริดสปรินต์รวมถึงอาจใช้ยาแก้อักเสบแล้วก็ลดบวมร่วมด้วยซึ่งยาก็มีทั้งยากินและยาฉีดนะครับพอพ้นช่วงแรกไปเราอาจจะใช้การทำกายภาพบำบัดหรือว่าการฝังเข็มเข้ามาประกอบแต่ถ้าไม่หายจริงๆมีอาการชามากมืออ่อนแรงมากเราพิจารณาการผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆคนไหนเคยมีอาการมือชาหรือว่าเป็นโรคนี้กันมาแล้วบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไว้ในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงการทำกายภาพบำบัดรวมถึงการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและรักษาโรคนี้กันครับฝากช่วยกดติดตามช่องดีแคชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับYeah.